ี่ครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสฮะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะคันนี้ Ford Ranger เครื่องยนต์ 2.2 นะครับมาด้วยกันสตาร์ทไม่ติดนะฮะคันนี้สตาร์ทตัวเปล่าไม่ติดนะถามเบื้องต้น FC เราเนี่ยทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้ก็ต้องเท้าความหน่อยนะครับคันนี้ FC บอกว่าไปเติมมัน10ล้อว่างั้นน้ำมันดีเซลดูดจาก10ล้อมานะครับน้ำมันที่ขายข้างถนนนะนำมาเติมนะใช้ไปได้สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าวิ่งปกตินะวิ่งได้อะไรได้นะแต่พอมาวันนี้นะโทรมาสอบถามรถสตาร์ทไม่ติดซะงั้นนะเราก็ให้นำรถเข้ามาที่อู่นะครับ FC ว่ากระตุกเอาแล้วกระตุกเอามันติดนะครับกระตุกติดวิ่งได้แต่ไม่ดีนะครับเราใช้คอมพิวเตอร์เข้าตรวจสอบดูค่าสดนะฮะคันนี้ไปเจอนะแรงดันปั๊มต่ำนะแรงดันปั๊มต่ำเป็นปัญหาแน่นอนนะกับน้ำมันที่เติมมาเนี่ยคือมันไม่สะอาดนะอาจจะเป็น B20 B10 B อะไรก็ยังไม่รู้อะแต่น้ำมันมันสกปรกนะครับมันไม่ได้มาตรฐานนะอย่าไปเติมนะน้ำมันนอกปั๊มเนี่ยซ่อมดีหลักหมื่นนะทำเป็นเล่นไปนะเคสแบบนี้นะสตาร์ทไม่ติดเราทำอะไรไปบ้างนะนะฮะเบื้องต้นเลยเรานำเซ็นเซอร์ CKP นะครับ CMP นะเปลี่ยนทดสอบทดลองให้ FC เราดูนะสตาร์ทไม่ติดนะประเด็นคือแรงดันน้ำมันมันสร้างไม่ได้นะครับจับเคสนี้ต้องทำการยกปั๊มนะไม่ยกก็เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนก็ซ่อมนะส่วนมากผมจะทำการซ่อมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แค่ยกปั๊มแลกเปลี่ยนกันนะครับใช้ได้เลยนะในเคสนี้ก็เดี๋ยวเราจะถอดออกมาดูนะครับกับปัญหาที่เจอในคันนี้ไม่น่าเลยนะชอบของถูกน้ำมันกลางถนนนะครับดูดออกจาก10ล้อว่างั้นเลยเป็นปัญหานะครับเคสนี้เป็นคติสอนใจเตือนใจได้อย่างดีนะฮะนี่ผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทให้ดูออนนะต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอึ๊บนี่นะสตาร์ทจนแบตหมดอ่ะ FC บอกไม่ติดนะฮะโอเคนะครับสำหรับเคสนี้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับออกมาแล้วออกมาแล้วแฟนเพลงอ่ะแฟนขับซ่อมรถนะคันนี้ปั๊มจัดการเลือกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตั้งมาร์กไว้นะล็อกมาร์กไว้มีตัวล็อกใช้เครื่องมือพิเศษนะครับนี่นะฮะสำหรับ FC ช่างนะด้วยกันอาจารย์ช่างด้วยกันนะแนะนำเลยนะถ้าจะซ่อมฟอร์ดมาสด้าซื้อมันเก็บได้นะตัวไม่กี่บาทชุดหนึ่งประมาณ1,000 กว่าบาทครับในลาซาด้ามีนะง่ายนะมันจะไม่ยากนะครับมาร์กเมิร์กจะไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็ทำเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไปประมาณนี้นะบอกถึงปัญหาแล้วแต่ละรุ่นนะครับก็คันนี้ปัญหาไม่ได้เกิดจากรถเกิดจากผู้ใช้นะหรือว่า FC นะฮะที่นำรถไปเติมน้ำมันไม่สะอาดนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะปั๊มมันสร้างกำลังไม่ได้นะครับเสียนะถ้ามันเข้าถึงปั๊มแล้วก็เรียบร้อยนะเป็นรอยนิดเดียวก็ไม่ได้นะพวกนี้นี่เทอร์โบนี่ก็สำคัญนะระวังนะครับสำคัญทุกชิ้นส่วนนะครับไปดูตัวปั๊มกันนะที่เป็นปัญหานะครับเอาคันนี้นะถ้า FC มีเวลานะอยากจะล้างเข้าร่วมไม่ดีให้ด้วยสกปรกมากนะครับเริ่มมาแล้วนะตัวปั๊มที่เป็นปัญหานะฮะนี่ตัวนี้นะฮะก่อนออกมาเดี๋ยวเรานำตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตัวใหม่นี่คือของถอดออกจากรถที่ใช้ได้นะฮะอะไรเรามี
ให้พร้อมบริการนะฮะมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเช็คเคสหมดแล้วก่อนที่จะใส่ให้นะฮะไม่ต้องไปลื้อ2รอบ3รอบนะครับจบแน่นอนนะฮะเคสนี้รอดูรอชมรอตามเนื้อครับผมมาแล้วนะปั๊มตัวใหม่ปั๊มตัวใหม่สภาพนางฟ้าเลยนะของใหม่นะครับสวยกริปนะครับคันนี้เทสแล้วเรียบร้อยนะรับประกันงานทุกชิ้นที่ทำออกไปนะถ้ามีปัญหากลับมาแก้ได้เลยนะครับอันนี้พูดชัดเจนนะถ้า FC นะบางท่านโทรมาสอบถามมีอะไรมาให้เปลี่ยนนะฮะครับทำไหมบอกครับไม่ใช่ของแท้ไม่ต้องมานะไม่ต้องโทรมาถามด้วยนะครับมันร้อนนะฮะอันนี้ชัดเจนนะผมพูดชัดเจนนะครับถ้าเป็นของแท้โทรมานะครับถ้าซื้อของเทียบมาให้ผมไม่อยากคุยเลยนะปัญหามันเยอะนะครับจับงานซ่อมรถกว่าจะผมจะทำได้ขนาดนี้นะผมบอกตรงนะลงทุนเท่าไหร่ประสบการณ์เท่าไหร่นะฮะกับสิ่งที่ทำออกไปก็นำมาเผยแผ่เป็นความรู้นะครับแต่ขออย่างเดียวอะไรเท้จบป่านะฮะที่พูดมาทั้งหมดความหมายมีแค่นี้ตอนนี้ใส่ปั๊มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งมาร์กไว้หมดแล้วนะนี่นะครับตำแหน่งข้อโซ่นะสีดำนะตรงนะครับหลักๆส่วนตัวมาเข้าเวียงมันจะมีเครื่องมือพิเศษนะล็อกไว้นะนี่นะไม่ให้เข้าเวียงมันติดครับปั๊มแล้วโซ่ดาวลิ้นประมาณนี้นะกลับมาโซ่ดาวลิ้นของฟอร์เจอร์272นะครับเราจะบอกให้ทุกคลิปนะเวลาเราเปลี่ยนปั๊มหรือว่าขอเปลี่ยนโซ่เราอินนะครับอันนี้กับปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเรามาตอบเสร็จจะมาทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะว่าจะใช้ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวคันนี้สตาร์ทติดแล้วนะเดี๋ยวเรายกถังลงมาดูกันด้านในนะว่าคันนี้ที่เติมมัน10ล้อมาเนี่ยมันจะสกปรกขนาดไหนนะเดี๋ยวยกลงมาล้างความสะอาดใหม่นะครับแล้วก็ประกอบสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่นะอีกทีนึงนะครับตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วนะครับรอดูรอชมรอตามนะครับกับเคสนี้น้ำมัน10ล้อทำไมเนี่ยครับนี่นี่เฮ้ยระวังนะนี่ระวังมาฉีดหน้าฉีดน้ำก็ฉีดน้ำเลยปุ๊บก็ฉีดน้ำแรงอัดมันนี่นั่นใช่บางทีก็ได้ตัดนะก็แค่เกลือหัวฉีดนะคันนี้หัวฉีดใจนะคันนี้นะพอสตาร์ทติดขึ้นมานะครับควันขาวออกถอยเสียเลยนะประเด็นน่าจะเกิดจากหัวฉีดเป็นปัญหาด้วยนะคันนี้ 100% นะครับเดี๋ยวเราจะหาหัวฉีดที่ใช้ได้นะมาทดสอบทดลองให้ก่อนนะครับกับเคสนี้มันเป็นปัญหาต่อเนื่องแล้วนะฮะตอนแรกปั๊มน้ำมันไม่ออกเลยที่รางหัวฉีดไม่มีน้ำมันมาเลยนะพอเราทำปั๊มเสร็จน้ำมันมาแล้วนะสตาร์ทเดินนิ่งแล้วนะสตาร์ทเดินนิ่งแล้วแต่พอเบิ้ลวันออกเลยนะพลักเลยนะระวังนะรุ่นนี้ชอบโอเวอร์รันนะเครื่องยนต์โอเวอร์รันหัวฉีดรันตัวหัวฉีดจะระเบิดนะชัดเจนเคสนี้เดี๋ยวเรานำหัวฉีดใหม่ที่ใช้ได้นะมาทดสอบให้นะครับทีนี้เราถอดหัวฉีดของเดนเจอร์เนาะมาเทสดูก่อนเลยหัวแรกกดให้ดูก่อนเลยกดแค่รู้ไม่รู้พอแล้วนะเห็นไหมครับที่ควันไหลนะเห็นไหมนี่นะแล้วดูการฉีดนะดูการฉีด
มีการฉีดคือฉีดหนักมากฉีดเยอะมากอันนี้หัวที่เสียนะชัดเจนนะเดี๋ยวหัวใหม่มากำลังสั่งอยู่นะเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับต่อไปจะทำการสตาร์ทดูนะแต่เราเปิดไล่เปิดซื้อแกออนนะครับทำการไล่มันมาไหมออฟออฟมาอยู่นะออนน้ำมันเหลือศูนย์ที่ดูมาอยู่มาเลยลองดูลองดูฉีดมาดูใหม่ดีกว่านะครับกับเคสนี้นะครับรีแมปนะรีแมปนะระวังนะที่เป็นปัญหานะเดี๋ยวจบแน่เดี๋ยวจบชีวิตเราไม่จบชีวิตลูกค้าหรอกครับงานนี้รีแมปมาทำให้เป็นปัญหานะคันนี้นะชัดเจนเอาลองดูลองดูใส่หัวฉีดอีกชุดหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับตัดคันนี้เดี๋ยวรันไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับปัญหาที่เจอหัวฉีดเป็นปัญหานะครับนี่แหละถ้าไม่จัดใหม่แล้วจบยากครับของใหม่ดวงละหมื่นกว่าบาทนะต่อตัวนะต้องเข้าใจด้วยว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับดับลงแล้วนะเอาใหม่ไม่ค่อยรันไปติดขึ้นมาแล้วนะคราวนี้หัวฉีดคือมาใส่เป็นปัญหานะครับต้องสั่งชุดใหม่มาให้ FC อีกทีหัวฉีดเราก็เทสแล้วนะก่อนใส่เข้าไปมันใช้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นมันคือหัวฉีดสู้หรือว่ากับแรงที่คันนี้เขาเรียกรีแมปมาหนักนะจ่ายหนักเกินนะทางให้ดีให้ไปคืนซะค่าเดิมนะใช้แบบเดิมๆดีกว่าจูนก็อย่าจูนหนักมากนะปัญหามันเกิดนะครับเวลาแก้ไขปัญหาคือเงินในกระเป๋านี่แหละนะถ้าเงินเหลือไม่ว่ากันนะครับชัดเจนนะเพราะหัวใหม่หัว 10,000 กว่าบาทนะบอกไว้ก่อนเนี่ยหัวฉีดเนี่ยชัดเจนนะผมกับเคสนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมวิ่งทดสอบอีกทีนึงนะกับเคสนี้นะครับวิ่งแต่ไม่กล้าอัดแรงเพราะว่าคันนี้มันอัดหนักนะต้องระวังขับไปก็ช้าๆไปก่อน80 90 100รอบอย่าไป 3-4,000 รอบไม่ไหวนะอัดเบิ้ลแรงๆในควันดำรอบถนนเลยนะคันนี้นะครับอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเรนเจอร์คันนี้นะฮะหัวฉีดชุดที่3แล้วนะคันนี้ไม่ไหวแล้วนะต้องคืนค่าโรงงานด่วนเลยไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เสียเพราะผมเสียหัวฉีดไป3ชุดกับการรีแมปของงานปัญหาคันนี้นะรีแมปสั่งจ่ายน้ำมันมาเกินเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะครับหัวฉีดเมื่อเช้ายังรันอยู่ดีนะพอเบิ้ลไป 3-4,000 รอบเกือบโอเวอร์รันนะหัวฉีดรั่วแล้วเนี่ยสั่งมาใหม่อีกชุดนึงนะเดี๋ยวใส่ให้นะไม่ไหวจริงๆนะคันนี้รีแมปเกินนะดูรถด้วยดูหัวฉีดด้วยมันสแตนดาร์ดนะมันไม่ใช่หัวฉีดแต่งมันต้องเลยต้นแต่งแต่ต้นจนปลายนะครับคนรีแมปทำให้มันสมูทหน่อยนะไม่ใช่แบบนี้นะมันพังนะโอ้พูดดีกว่าเงี้ยไม่ไหวจริงๆโดนไป3ชุดแล้วนะครับ3ชุดนะโดนไป3ชุดหัวฉีดอันนี้
เดี๋ยวคืนค่าเองนะไม่ไหวแล้วว่าส่ง FC ไปดับกลางทางนะสาเหตุเลยเมื่อกี้ลองวิ่งแค่3ลองเบิ้ลประมาณ 4,000 รอบไปเลยนะเรียบร้อยดับกลางอากาศนะครับก็ฝากหน่อยกับการรีแมปนะอย่าเกินนะเกินตามรถยนต์ใช่เกินตามรถยนต์นะรถรับไม่ไหวพังเลยนะอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เดิมๆนะครับผมเอาแค่พองามนะครับรถวิ่งดีแอดบิวใหม่อ่ะอย่าไปรีแมปเยอะเลยนะปัญหาคันนี้ผมเข้าเนื้อเลยนะแทบเจ๊งอ่ะเนาะคันนี้คืนไฟเดิมเสร็จนะออกไปวิ่งเพื่อนเดิมนะครับดับกลางอากาศเดี๋ยวเราหากล่องทดสอบทดลองนะครับอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่หัวฉีดมันจะเสียไป 2-3 ชุดนะครับเป็นปัญหานะทีนี้โค้ดที่เราจับเจอนะเกี่ยวกับโค้ดยูนะยู0401นะฮะชนิดความล้มเหลวนะครับโค้ดพีไม่มีแล้วนะนี่นะกับเรนเจอร์คันนี้มันกับเราใครจะไปก่อนกันนะครับอยากรู้นะครับกล่องอยู่ตรงนี้นะ ECM เดี๋ยวเราจัดการให้มาผมไม่กลัวหรอกมาเดี๋ยวเราเอากล่องตัวนี้ใส่นะลองสตาร์ทดูก่อนถ้าไม่ติดก็ต้องใส่หัวฉีดอีกชุดนะครับขอย้ำว่าอีกชุดนะใส่กลับเข้าไปใหม่นะจะหมดร้านแล้วนะหัวฉีดนะ ของเราใส่เข้าไปแล้วนะนี่ของเขานะมาร์คหน่อยเดี๋ยวลืมอยากรู้เอาให้รู้นะจบแล้วถ้ายังไงต่อปรึกษา FC แล้วกันนะครับครับเคสนี้คันนี้นะสลับกล่องดูนะสลับกล่องก็คือการปลดฮีโมอีกใบนะฮะแล้วใส่ลองสตาร์ทแล้วก็ขับดูนะที่เราออกไปทดสอบเสียงมันเคแก้นั้นหมายความว่าหัวฉีดมันฉีดเยอะนะเลยใส่แล้วไปอย่างดีสอบถามข้อมูลนะหาข้อมูลมาเจอกล่องน่าจะเป็นปัญหานะเราเลยนำกล่องอีกใบมาใส่นะฮะเดี๋ยวทดสอบดูนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวหัวฉีดพังอีกรอบนะครับอันนี้ถ้าเสร็จนะจะเล่าบทสรุปให้ฟังว่าปัญหาที่มามันเป็นอะไรบ้างนะครับนะไปต่อกับเรนเจอร์อันนี้นะครับผมวิ่งออกทดสอบนะดับกลางอากาศเลยคันนี้เหมือนเดิมเลยนะประเด็นคือคันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมหัวฉีดผมจัดมา3ชุดแล้วนะอันเนี้ยพังทั้ง3ชุดเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะที่หัวฉีดจะพังทั้ง3ชุดนะครับก็คือกล่องตรวจสอบแล้วนะจับดูค่าสดทำไมคันนี้ค่าสดมี5สูบนะฮะนี่ประเด็นเลยฮะปกติต้องมี4สูบนะฮะ 2.2 มัน4สูบแต่มีค่าสด5สูบนะครับปัญหานะสอบถามพี่ซีแบบว่าซื้อรถมาซื้อมาซื้อต่อนะแล้วก็เอานำรถไปรีแมพนะครับนำรถไปรีแมพหลังจากนั้นใช้ได้สักพักหนึ่งเกิดปัญหานะครับตรงนี้นะเข้าใจสถานการณ์ก็คือเศรษฐกิจมันแย่นะ1 2 FC ไม่พอใจนะเพราะว่าทำไมแล้วเป็นนู่นเป็นนี่นะอันนี้เป็นปัญหาที่ตัวรถเราบอกก่อนนะครับแต่คันนี้ผมสามารถทำจบได้นะความหมายคือปัญหาที่ตัวรถแต่ประเด็นมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรเราไม่คิดค่าใช้จ่ายนะ
ส่วนหัวฉีดที่เราเปลี่ยนไปนั้นเดี๋ยวเราจัดการเองนะเดี๋ยวรับไว้เองไม่เป็นไรนะจะคิดแต่เฉพาะค่าแรงนะค่าดำเนินการบางอย่างแค่นั้นเดี๋ยวส่งคืนให้ FC นะคืนนี้ไม่ใช่ว่าทำไม่จบนะครับแต่ว่าประเด็นคือทุนทรัพย์ในการซ่อมนะมันมีค่าใช้จ่ายนะครับผมถ้าไม่มีก็ตรงนี้ก็คือจบนะกับเคสนี้นะก็ตัวนี้ต้องถอดปั๊มคืนนะครับนะถอดปั๊มคืนไม่เป็นไรปั๊มเราเอาไว้ใส่คันอื่นได้นะมันไม่มีคันเดียวนะไม่ใช่ปัญหานะหัวฉีดก็จะใส่ชุดเดิมเขากลับไปนะครับนะคันนี้ประกอบเสร็จก็จะส่งคืนนะเอฟซีบอกเดี๋ยวมาลากกลับเองนะจริงๆทำจบได้นะแต่ว่าพอดีผมไปหยุด3วันนะพอดีไปภารกิจต่างจังหวัด3วันนะเลยไม่ได้ทำต่อเนื่องอาจจะเป็นปัญหาที่ส่วนหนึ่งนะที่เขาอาจจะไม่พอใจเรานะครับประมาณนั้นนะกับเคสนี้นะครับหน้าตลกดีแท้นะ FC ยกรถไปนะโทรกลับมาถามผมนะว่าวางยาอะไรหรือเปล่ารถสตาร์ทไม่ติดไม่รู้คือบอกหมดผมก็เกมเลยครับผมรู้หมดเนี่ยรถคันนี้พูดออกคลิปเลยนะกล่องเบอร์ไม่ตรงนะครับในฟอร์ดเรนเจอร์ 2.2 คันนี้นะครับทำไมผ่านค่าสุดแล้วมี5สูบนะครับมี5สูบหมายความว่ารถมันต้องเป็น 3.2 ใช่ไหมครับแต่คุณเอากล่องคุณนำกล่อง 3.2 มาใส่ 2.2 นะอันนี้ผมโดนกับตัวเลยเนี่ยชัดเจนเลยนะผมเฉลยนะท้ายคลิปอันนี้เป็นปัญหาที่กล่องนะไม่ทำให้อุปกรณ์พังนะครับชัดเจนนะครับครับกับเคสนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube ปู่แย่เจริญเงินช่างนะครับมีกดดิ่งนะครับไม่พลาดคลิปดีที่เราทำออกมานะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับ